วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการเรียนรู้และป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะจากห้องส่งมาที่โรงพยาบาลเวชธานีวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกให้เรานั้นรอดพ้นจากโรคนี้เนี่ยทำอย่างไรนะคะวันนี้อยู่กับแพทย์หญิงชลิดาเรารุ่งโรจน์สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สถานการณ์โรคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือเจอในผู้หญิงที่อายุเริ่มน้อยลง20-30ก็ตรวจพบเจอได้เรื่องของมะเร็งปากมดลูกมีแฟนมีเพศสัมพันธ์กันที่อายุน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็เยอะขึ้นเวลาในการที่ติดเชื้อไวรัสก็เยอะขึ้นเชื้อตัวนี้นะคะเป็นเชื้ออะไรแล้วมันก่อเริ่มตัวเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานานแค่ไหนยังไงคะสำหรับสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนึงที่เราเรียกว่า HPV virus หรือว่า Human Papilloma virusซึ่งต้องเป็นสายพันธุ์เสี่ยงสูงต่อมะเร็งด้วยนะคะค่ะแล้วก็ไวรัสชนิดนี้สามารถติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ทำให้เรามีรอยแผลถลอกที่เรามองไม่เห็นที่ปากมดลูกของเราแล้วเชื้อสามารถเข้ามาในร่างกายเราได้หลังจากเชื้อเข้ามาเชื้อจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกค่อยๆผิดปกติไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ติดเชื้อจนถึงเป็นมะเร็งเชื้อใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงทุกท่านเข้ามาตรวจคัดกรองเราก็จะรู้ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งก็คือสามารถป้องกันได้เริ่มติดเชื้อไวรัสเราจะไม่มีอาการเลยนอกจากเราจะเข้ามาตรวจคัดกรองเราถึงจะรู้ว่าโอเคเรามีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายเรานะค่ะถ้าพอเริ่มเป็นเรื่องของมีก้อนที่ปากมดลูกแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหมดประจำเดือนแล้วมีเลือดออกหรือว่ามีเลือดออกกระปิดกระปลอยระหว่างรอบเดือนหรืออีกอาการนึงคือเรื่องของตกขาผิดปกติหรือถ้ามะเร็งกระจายไปแล้วคนไข้อาจจะมาหาหมอด้วยมีขาบวมการทำงานของไตแย่ลงมีปวดหนองท้องน้อยได้ระยะของมะเร็งปากมดลูกมีกี่ระยะค่ะมะเร็งปากมดลูกแบ่งเป็น4ระยะนะคะโดยระยะที่1ก็คือระยะที่ก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะตรงปากมดลูกของเราการรักษาแล้วค่อนข้างหายได้ดีจะหายจากโรคได้ดีตรวจคัดกรองก็จะเจอระยะนี้แหละหรือเจอตั้งแต่ก่อนระยะมะเร็งด้วยซ้ำในการตรวจคัดกรองนะคะเลยจากระยะที่1เป็นระยะที่2เนี่ยตัวมะเร็งมีการกระจายไปที่เนื้อเยื่อข้างเคียงบริเวณปากมดลูกหรือลามลงมาที่ช่องคลอดส่วนบนระยะที่3ก็ตัวมะเร็งกระจายออกไปที่เนื้อเยื่อข้างๆจนถึงอุ้งเชิงกรานเราเลยจนถึงผนังช่องคลอดด้านล่างมันจะไปเบียดท่อไตทำให้ตัวไตทำงานผิดปกติก็คือเหลืองไตวายไปค่ะส่วนระยะสุดท้ายก็คือตัวมะเร็งกระจายไปที่อื่นในแต่ละระยะเราจะรักษาด้วยวิธีไหนได้บ้างคะเป็นการรักษาตามระยะนะคะถ้าเป็นระยะที่1ที่ตัวมะเร็งยังอยู่ตรงปากมดลูกอยู่การรักษาก็ใช้การผ่าตัดเป็นหลักค่ะโดยการตัดเฉพาะแค่ปากมดลูกในคนไข้ที่ยังต้องการมีลูกหรือการตัดมดลูกและปากมดลูกออกทั้งหมดแต่ถ้าเป็นระยะที่2ที่3ที่ตัวมะเร็งมีการกระจายออกด้านข้างหรือมาในช่องคลอดการรักษาหลักของมะเร็งปากมดลูกจะเป็นการฉายแสงแล้วก็การให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยการฉายแสงหมายความว่าตัวมดลูกและรังไข่เรามันจะหยุดทำงานเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถมีลูกได้แล้วแต่ถ้าเป็นระยะสุดท้ายก็อาจจะเป็นเฉพาะให้แค่ยาเคมีบำบัดหรือว่าเป็นการรักษาประคับประคองไปค่ะระยะที่1 2 3 4เราไม่อยากเป็นเลยเราจะต้องมาตรวจคัดกรองเหมือนที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะทำยังไงแจ้งว่าต้องการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งการตรวจคัดกรองก็แบ่งเป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติหรือจะเป็นวิธีที่ใหม่กว่าก็คือการตรวจหาเชื้อ HPV virus เลยได้เลยนะคะคุณหมอคะนอกจากการตรวจคัดกรองแล้วการป้องกันวิธีอื่นมียังไงได้บ้างคะอันดับแรกก็คือการลดการรับเชื้อ HPV virus เข้ามาที่ปากมดลูกของเราได้แก่การหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนไม่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าก็จะช่วยเรื่องของทำให้ภูมิร่างกายเราแข็งแรงทำให้เราขจัดเชื้อออกได้เร็ว
และที่สำคัญก็คือที่ป้องกันได้แน่นอนนะปัจจุบันก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือที่เราเรียกว่า HPV วัคซีนนะคะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่สามารถป้องกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้วิธีการป้องกันเราก็อยากให้ตัวเองได้เป็นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงชลิดาเรารุ่งโรจน์สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้ความรู้ขอบพระคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ